คลิปนี้ครับผมจะมารีวิวเคสรุ่นใหม่จากทาง Deepcool ครับอีกแล้วต้องบอกอีกแล้วออกมาเยอะมากตัวนี้คือ CH510 ครับเอาละครับก็อย่างที่บอกไปว่าเคสตัวนี้รุ่นใหม่เพิ่งเปิดตัวเลยและเราก็ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะตัวนี้ CH510 เป็นเคสแบบ Mid Tower นะครับก็มีฟังก์ชันแบบพื้นทั่วไปสามารถติดตั้งหม้อน้ำได้ใหญ่สุด360มิลลิเมตรที่สำคัญครับเราโพสต์ไว้แล้วตอนที่เราได้มาแรกๆเลยมันมีที่แขวนหูฟังแบบไม่ต้องติดออปชันเสริมเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องของราคาครับณวันที่เราถ่ายทำนะครับยังไม่มีราคาในประเทศไทยนะครับแต่ที่เขาส่งข่าวมาให้เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ60เหรียญเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเข้าไทยเนี่ย 2,000 อัพแน่นอนนะครับอาจจะ 2,000 ปลายหรือกลางไม่แน่ใจนะก็รอติดตามอีกทีนึงถ้าเกิดมีในราคาไทยแล้วเนี่ยผมจะมาโพสต์ให้ได้ชมกันที่แฟนเพจของCompleteTVนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูฟังก์ชันการติดตั้งต่างๆว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะครับก็เรามาดูที่รายละเอียดตัวเคสเริ่มจากภายนอกก่อนเลยแน่นอนว่าเราเห็นคือเป็น Tempered Glass แบบเต็มใบวิธีการแกะง่ายมากนะครับไม่ต้องมีการขันน็อตใดๆทั้งสิ้นแค่งัดออกมาเฉยๆครับแค่งัดออกมาครับนี่ไม่ต้องขันน็อตมันเป็นแบบแม่เหล็กนะครับแล้วก็เป็นสลักลงไปแค่นี้เองนะครับเราก็ยกมาได้แล้วแยกไว้ก่อนฮะเราก็จะเห็นภายในแล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยดูทีหลังนะเรามาดูด้านหน้าก่อนบิดให้ดูด้านหน้าครับนี่ด้านหน้าก็ไม่ได้มีอะไรมากเรียบๆแบบทึบๆเลยนะครับแล้วก็ฝานะครับเป็นแบบพลาสติกนะสามารถงัดออกได้นี่ครับฝาด้านหน้างัดออกได้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีโลโก้ Deepcool อยู่ตรงนี้นี่แค่นี้เลยฝาเรียบมากนะครับพลาสติกเป็นแบบทึบด้านในก็ทึบแบบนี้เลยด้านข้างนะครับก็จะเป็นช่องระบายอากาศยาวจนสุดฝาเลยนะสองฝั่งเลยนะครับยาวเลยก็ดูดเข้าตรงนี้ครับลมและนี่ให้ดูตรงนี้ฮะมันมีไอคอนหูฟังครับผมชอบมากมันคือที่แขวนหูฟังนะอันเนี้ยคือไม่ต้องติดออปชั่นเสริมใดๆเลยนะครับไม่ต้องมาแงะเข้าแงะออกหรือยังไงครับเขาติดมาให้อย่างนี้เลยครับกดเป็นแบบสปริงครับนี่สปริงเขาอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยคือสปริงของเขามันจะอยู่ชุดฝาหน้าแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลองวางให้ดูแต่ตอนนี้เรามาดูที่เคสตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงกองฝุ่นครับตรงนี้จะเป็นแบบแม่เหล็กนะสามารถรื้อทำความสะอาดได้นะครับเดี๋ยวเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์พัดลมเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพรวมอีกทีนึงนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าติดตั้งพัดลมได้เยอะมากนะครับก่อนอื่นผมขอปิดตรงนี้ก่อนปิดฝาก่อนเพราะเราจะให้ดูตรงที่แขวนหูฟังนี้ผมกดมาปั๊บเห็นไหมนี่มันเป็นพลาสติกธรรมดาครับใช้งานง่ายผมถือว่าโอเคเลยนะฟังก์ชันเนี้ยตอบโจทย์ส่วนตัวผมมากเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มีที่วางหูฟังนะครับแล้วเวลาวางก็วางบนโต๊ะพอวางบนโต๊ะมันค่อนข้างเกะกะก็แขวนไว้อย่างนี้เลยสบายๆครับไม่ต้องซื้อที่แขวนหูฟังเพิ่มไม่ต้องซื้ออะไรมาแปะเคสให้มันเกะกะวุ่นวายนะครับถือว่านี้แจ่มมากนะฮะก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูด้านในกันเลยครับหลังจากดูด้านนอกเสร็จแล้วนะนี่คือภายในเคสรองรับบอร์ดไซส์ใหญ่สุดคือ EATX นะครับเพราะว่าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยเคสค่อนข้างมีความกว้างเลยที่ผมบอกไว้ว่าเรื่องของการติดตั้งพัดลมนะครับเราสรุปจากตรงนี้จะเห็นภาพชัดกว่าพัดลม12 เซนติดตั้งได้ทั้งหมด9ตัวสูงสุด9ตัวตรงไหนบ้างด้านหน้า3ด้านบน3เป็น6แล้วนะด้านหลังอัน1เป็น7นะครับด้านล่างตรงนี้บน power supply อีก2เป็น9ตัวเยอะมากนะครับและเคสตัวนี้แถมพัดลมมาให้1ตัวที่ด้านหลังตรงนี้เป็นขนาด12 เซนแบบไม่มีไฟใบทึบถ้าติดตั้งแบบ14 เซนจะได้ทั้งหมด5ตัวด้วยกันแบ่งเป็นด้านหน้า2ตัวด้านบนอีก2ตัวเป็น4และด้านหลัง1ตัวเป็น5นะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเพื่อนๆถ้าอยากแบบติดเต็มๆเลยสวยๆก็12 เซน9ตัวครับกระหึ่มกันไปเลยนะเลือกพัดลมที่เสียงรบกวนต่ำๆหน่อยแล้วกันถ้าเกิดใครจะติด9ตัวเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าจะมีชุดระบายความร้อนอีกนะถ้าไม่ได้ใช้เป็นชุดน้ำนะในส่วนของการติดตั้งหม้อน้ำด้านหน้าใหญ่สุด360มิลลิเมตรเช่นเดียวกันกับด้านบนนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะสามารถเลือกติดได้ทั้งด้านบนและด้านหน้านะครับขนาดหม้อน้ำ3 ตอนเลยถือว่าแจ่มมาก และ HeatSink CPU Cooler สามารถติดตั้งได้สูงสุดคือ175 มิลลิเมตรก็ใหญ่อีกเช่นกันตัว CPU Cooler ที่ผมติดอยู่ตัวนี้นะฮะก็เหลืออยู่แล้วความสูงของมันคือ158 มิลลิเมตรเราให้ดูอย่างนี้เหลือครับสบายรุ่นนี้ CPU Cooler ก็คือ AK500 นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น HeatSink แบบ1 Tower แต่ว่าไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยนะและที่สำคัญครับตัว HeatSink ตัวนี้มันไม่ต้องกังวลเรื่องการติดแรมนะเพราะว่า HeatSink มันไม่เกยถึงตัวแรมนะครับไม่ถึงสล็อตแรมสบายๆเลยครับในส่วนของการ์ดจอสามารถรองรับการ์ดจอที่มีความยาวสูงสุดเลยนะ380 มิลลิเมตรอย่างตัวนี้ติดตั้งเป็นแบบ2พัดลมนะครับเป็นการ์ดจอจาก AMD นะตัวนี้2พัดลมขนาดใหญ่ซึ่งรองรับการ์ดจอขนาด3พัดลมได้สบายๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับและใครอยากจะช่วยระบายความร้อนการ์ดจอก็มาติดพัดลมตรงนี้ได้อีกนะครับให้มันดูดลมขึ้นมานะครับช่วยในการระบายความร้อนนั่นเองนะครับสล็อตการติดตั้ง PCIe เนี่ยก็รองรับเป็นมาตรฐานนะ7สล็อตด้วยกันนะครับที่ด้านหลังตรงนี้ก็ประมาณนี้ส่วนด้านบนก็จะเป็นที่กรองฝุ่นแบบนี้เป็นแบบแม่เหล็กครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้หมดนะก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้ง่ายๆทำความสะอาดได้ง่ายครับวัสดุแบบโดยรวมนะภาพรวมผมเทียบกับรุ่น Markyu แล้วกัน Markyu วัสดุดีกว่าอันนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ถึงกับดีขนาดนั้นแต่ได้เปรียบเรื่องของฟังก์ชันดีมากด้านหลังการจัดเก็บสายนี่ก็ถือว่าโอเคด้านล่างมันจะเป็นช่องระบายอากาศเล็กน้อยนะครับส่วนของด้านล่างที่เป็นการติดตั้ง power supplyตรงนี้จะต้องขันน็อตนะครับเราก็เลือกมาครับนี่ผมไม่ได้เก็บสายเลยนะแต่มันก็ยังดูแบบว่าไม่ได้รกมากนะครับถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็จะมีแหลกฮาร์ดดิสก์ครับสามารถติดตั้ง SSD ขนาด 2.5 ได้1 2แล้วก็ตรงแหลกอีก1เป็น3จุดถ้าเกิดแหลกนี้ติดตั้งฮาร์ดดิสก์แบบเต็มๆขนาด 3.5 จะติดตั้งได้2ชุดขึ้นอยู่กับการใช้งานนะว่าใครอยากจะติดตั้ง 3.5 หรือ 2.5 ก็ได้นะครับ 2.5 ตรงนี้ก็ได้2ตัวแล้วนะฮะก็ติดตั้งง่ายไม่ซับซ้อนที่สำคัญเราลืมให้ดูเราวนกลับมาที่ด้านหน้านิดนึงใครใช้การ์ดจอใหญ่มีน้ำหนักมากนะครับเขาจะมีที่ค้ำการ์ดจอด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ดันตรงนี้เพื่อไปรองการ์ดจอไม่ให้งอนะครับเขาก็จะมีโฟมกันลอยเอาไว้ให้แล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะตั้งแต่เรื่องของหูฟังแล้วนะผมว่าแจ่มมากเลยมาดูที่พื้นที่การจัดเก็บสายอีกทีหนึ่งพื้นที่การจัดเก็บสายนี่นิ้วผมใส่เข้าไปได้เหลือๆเลยเนี่ยทั้ง2ฝั่งถือว่าเลาะสายตรงเนี้ยสาย24พินของบอร์ดก็เลาะได้สบายครับเก็บได้เยอะมากนะครับถือว่าพื้นที่การจัดเก็บสายสบายๆครับใครอยากให้ด้านล่างโล่งๆแล้วไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสก์ 3.5 หรือแหลกตรงนี้ออกก็จะได้พื้นที่มันโล่งมากขึ้นนะครับภาพรวมถือว่าดีมากเลยนะในฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมาดูกันที่ฟอนต์พาเนลครับอยู่ที่ด้านบนนะก็จะมีปุ่ม power 1 ปุ่ม USB 3.0 จำนวน 2 พอร์ตนะครับที่เป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีชุด audio ที่เป็น 3.5 นะครับทั้งไมค์และหูฟังนะครับและปุ่ม reset อีก 1 ปุ่มนะครับปุ่มใหญ่เลยทีเดียวจบไปแล้วกับเคสรุ่นใหม่จากแบรนด์ Deepcool ครับ CH510 เพื่อนๆที่อยากชมรีวิวเคสของ Deepcool เนี่ยสามารถย้อนไปดูได้นะเสิร์ชที่ช่องเรากับแบรนด์ Deepcool เนี่ยมีหลากหลายรุ่นมากๆนะครับจนผมเองเนี่ยบอกตรงว่ายังจำไม่ได้เลยนะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีฟีเจอร์ฟังก์ชันยังไงนะครับแต่รุ่นนี้ผมจำได้แน่นอนเพราะว่ามันมีที่แขวนหูฟังแบบนี้นะที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะในตอนต้นใครที่แบบว่าไม่อยากใช้ฟังก์ชันเสริมในการแขวนหูฟังหรือไม่มีที่แขวนหูฟังไม่ต้องซื้อที่แขวนหูฟังแยกตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยครับใครที่เพิ่งมาติดตามหรือว่าเพิ่งมาชมคลิปนี้ครับฝากไว้ด้วยครับช่องของเรานำเสนอเกี่ยวกับการรีวิวฮาร์ดแวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆรวมไปถึงคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อวิดีโอครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ CompleteTV ครับ